มาทันหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะตอนนี้5:00แล้วผมต้องรีบทำเวลานะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่คาร์เฟียนะครับอยู่ในโหมดคอสตอมแคมเปญเหมือนเดิมวันนี้จะมาเล่นด่านเธอนะครับหรือว่าเธอคนนั้นนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเคยเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละเกมนี้โอเคอ่ะเราจะไปสกิปคัตซีนผมจะหาเวลาว่างไปเล่นทีเดียวจบนะก่อนเรื่องหลักเพราะเกมค่อนข้างสั้นนะ Interaction I love ฉันรักเธอ We were in love เรารักกันใช่ไหมใช่เราเกิดเป็นคู่กันไม่มีวันพลาดจับไปไหนแต่ฉันเห็นในดวงตาของเธอความกลัวแต่กลัวอะไรล่ะทั้งที่ฉันเชื่อมต่อกับเธอติดต่อกับเธอได้ทำไมเธอยังกลัวอยู่นะครับโอเคถ้าภาพผิดภาพถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับว้าวมาเป็นมูฟวี่เลยมาเฮ้ยแล้วเราก็เล่นตรงนี้เลยเหรอโอ้เฮ้ยเมาส์มันหันช้าๆเนาะแต่ว่าผมคิดเองขอแป๊บนึงนะฮะอ๋อปรับขึ้นสักหน่อยโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะส่วนผมมันยังช้าไปอยู่แต่ว่าโอเคแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฉันคิดว่าประตูนี้เป็นประตูหลอกนะI think this is the fake door ทำไมถึงคิดว่าเป็นประตูหลอกวะเฮ้ยเข้าได้ข้างในนั้นมันมืดเกินไปฉันต้องหาไฟออกมาให้เองเลยโอเคการควบคุมมันดูสมูทแปลกๆว่ะอันนี้เฟกดอร์เฟกเอ้าแปลว่าไฟอยู่ข้างล่างเหรออืมอ๋อนี่ไงไฟฉายโอเคน่าจะไปได้แค่ทางเดียวครับที่เหลือเป็นเฟกดอร์หมดเลยระวังจับสแกนยังไงมาดิอันนี้ผมไปปรับค่ามันด้วยนะครับแล้วมีอะไรนอกจากนี้ไหมนอกจากเมาส์มีดโอเคผมตั้งช็อตคัทไปก่อนแล้วกันปั๊บปั๊บมันต้องมีอีกตัวหรือเปล่าโอเคทางนี้เปิดแล้วขอบอกไปก่อนว่าระวังจับสแกร์ด้วยนะครับ They're waiting for you darling พวกเขารอเธออยู่ที่รักอยู่ข้างอยู่ชั้น2จากรักเฮ้อนะครับจากรักเธออะไรก็ว่าไป AO AO คืออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เฟกดอโอเคข้างบนก็ข้างบนนั่งไงทางนี้โอ้ my god ยังไม่ทันได้เดินไปเลยเฮ้ย my god รอยเท้ากูเจอจับสแกร์ไปเนี่ยเอาเดินแบบไม่ได้มีเสียงหัวใจไอ้เพื่อนผมไปไม่ได้เอาชิบหายแล้วมันจะเล่นอะไรกับผมเนี่ยมีแต่เสียงหัวใจตอนแรกผมแปลผิดนะครับไม่ใช่แปลผิดคืออ่านไม่ทันนั่นแหละเขาบอกว่าฉันปกป้องเธออยู่ทำไมเธอยังกลัวอยู่โอเคแล้วไงอ่ะแล้วมันก็ติดนะคือเกมนี้เป็นเกมเก่านะครับมันยังมีบั๊กแต่ว่ายังไงเราก็แก้อะไรไม่ได้แล้วโอเคอย่าเดินไปใกล้เกินไปไม่งั้นมันบั๊กอย่างนั้นเหรออุ้ยโอ้นายปิดไฟไล่หลังแล้วอ้าวโลเจ๋แล้วไปอยู่ข้างนอกเตะหิวผมยังไม่มีปืนนะอย่าเอาศัตรูระยะไกลมาชิบหายแล้วสบายบีศัตรูให้เลือกอ่ะไปอันใต้ก่อนแล้วกันไม่ตายจะส่งผลต่อฉากจบไหมเนี่ยอ้าวประตูนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเปิดไม่ได้ฮะไหนมีสิไม่ได้แล้วอะไรนะอุ้ยไฟช็อตแผนที่อย่างนี้ยังไม่เคยเห็น
มีโน้ตครับอะไรเนี่ยโอ้โหมันให้อ่านแบบเป็นตัวอักษรปกติไม่ได้ด้วยเลยที่ทุกเมาวันนี้เขาพาฉันไปดูหนังแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไปที่ร้านอาหารมันดูไม่เหมือนเขาเลยอ่ะแบบนี้ที่เขาที่จะทำตัวดีแบบกับฉันแบบนี้รู้สึกเหมือนว่าเขาเสแสร้งซะด้วยซ้ำหรือแบบอะไรที่เขาวางแผนเด็ดมานานแล้วก็ตามฉันหลับในบ้านของเขารู้สึกมีความสุข The happiness I feel in the long time ความสุขที่ฉันได้รับมาอย่างยาวนานแต่ที่จริงไอ้ต่อมาฉันก็จำได้ฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็หัวฉันมึนไปหมด I had อะไรอ่ะไม่มีให้อ่านต่อด้วยจริงๆก็จะกดอ่านต่อไม่ได้อาจจะต้องไปหากระดาษโน้ตเพิ่มนะครับเอ้ามีจุดเซฟโอเคเซฟก่อนเลยนะผมเซฟอันนี้แล้วกันมันเป็นเซฟที่ผมไปเล่นเองครับไม่มีอะไรอุ้ยตกใจหมดเลยพี่นี่ไงนี่ตกใจจริงนะเนี่ยโน้ตต่อไปจะไปรู้เลยว่าฉันอยู่ที่ไหนจะไปรู้สึกกลัวเลยด้วยซ้ำที่แห่งนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกคุ้นตาอย่างมากผมแปลถ้าผมแปลผิดแปลถูกยังไงต้องขออภัยด้วยครับแต่รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าอยู่ๆเขาก็ออกมาจากเงามืดแล้วก็พาลงไปที่ชั้นใต้ดินนะครับหลังจากนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความทรงจำนะครับที่เราเคยมีให้แก่กันเหมือนพูดถึงปีศาจอะไรด้วยว่ะโอเคตรงนี้ก็ไปไม่ได้โอ้โหเหมือนเป็นคุกเลยอะโอ้โหเฮ้ยไม่เคยเห็นโมเดลนี้มียากับกระสุนปืนเดี๋ยวนะมีกระสุนปืนก็ต้องมีปืนให้ดิปืนอยู่ไหนโอเคมีครับหยุดความเจ็บปวดด้วยทีตัวอักษรยังใหญ่เลยนั่นไงเอ้ยทำอะไรนี่ผมตกใจจริงเนี่ยให้ตายสิจะได้ thought I won't die from this pain ถ้าตามที่ฉันคิดฉันคงจะตายไปพร้อมกับรอยแผลนี้แล้วแม้ตะปูจะถูกเอาออกไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังเจ็บข้างในเหมือนโดนแทงอยู่เรื่อยๆ and entry oh my god จะบอกว่าผู้หญิงคนที่โดนทรมานอย่างนั้นเหรอเหมือนกับผู้ชายวางแผนไว้ครับว่าจะทำตัวดีให้ล็อกต้องหากุญแจ oh my god จะมีกุญแจอีกเหรอเฮ้ยเตียงนี่มันบางทางไว้ฉันต้องผลักออกไปอ้าว what เข้ามาก่อนที่มันจะผลักไปได้อีกต้องกุญแจแล้วอ้าว his eye เหมือนฉันจะรู้กว่าฉันจะรู้ตัวก็สายไปแล้วที่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นบ้านะไม่ปกตินะ insane รู้สึกเจ็บที่เท้าเหรอเหมือนวางตะปูไว้โน้ตไม่ต่อเนื่องกันว่ะแต่เหมือนกับว่าเขาจะทรมานผู้หญิงคนนี้ดัดลั่นแหละโอ้ยตกใจตัวเองขยับเร็ววะโอเคได้กุญแจแล้วไปเปิดกันดีกว่าก็จะไฟคีย์นี่ไงกอดได้แล้วไม่กอดบอกก่อนนะครับว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องหลักนะครับแต่พวกนี้มันดูเหมือนหนาวเลยว่ะพีฟอร์ฟอร์เก็บแล้วไปยังไงอ่ะเอ้าเฮ้ยหายไปวะเออเปิดได้สักที
อันนี้ก็มีโน้ตกดเพื่อให้อภัยตัวเฮลเซฟก่อนผมยังไม่ไว้ใจครับแสงสว่างของนายเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้ปลอดภัยนะครับ Don't take the thing you hold โอเคพยายามควบสติแล้วอะไรก็ว่านไปเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่ว่ามันมีปุ่มให้กดอ่ะลองกดสิเปิดได้ให้ตายสิมันหลอกกูโอเคฮะเดี๋ยวนะกูตายได้ไงวะโอ้ให้ตามแสงไฟไปอย่างนี้เหรอโอ้โหแล้วใครไปรู้ต้องรู้แสงสว่างอ่ะอิสโซเลชันถูกตัดขาด The fuck Oh my god ป้าแล้วแสงอยู่ไหนวะโอ้ my god คือใจนึงก็ไม่อยากเปิดไฟนะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นคอมแปรแล้วกันนะข้างหลังโอ้ my god ไปจะช้าแล้วเนี่ยเสียเวลาที่ตายสุดอะไรเดี๋ยวเมืองเหรออุ้ยเออไฟหมดทุกทีอ้าวตัวฉากใหม่ตามแสงไฟแล้วจะปลอดภัยโอ้กว่าจะเก็ตอ้าวเออภาพดำอีกนี่อะไรเนี่ยความตายเท่านั้นที่จะออกไปได้นี่แหละคือทางออก The fuck ยังไงเราก็ต้องว่ายน้ำไปมีจุดเซฟไหมดูก่อน ไม่มีฮะโอเคทำไมเลือดเราเพิ่มวะอ้าว The end What?เอาแค่นี้เหรอโอเคสงสัยน่าจะมีแค่นี้ครับ The End ก็ขึ้นมาง่ายเลยมันบอกเล่าเรื่องราวผ่านโน้ตนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่แปลไม่ได้ถูกต้อง 100% อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพยายามที่จะแปลให้เข้าใจมากที่สุดดูเหมือนว่าผู้หญิงผู้ชายที่เธอเจอเนี่ยเป็นเหมือนจะวางแผนเดทที่ดีที่สุดนะครับซึ่งทำให้ผู้หญิงเขาคนนั้นเขาแปลกใจเหมือนกันแต่สุดท้ายพอเขากลับบ้านมารู้สึกถึงความผิดปกติแล้วนะครับผู้ชายคนนั้นทรมานอะไรเธอก็ว่านไปนะครับไม่รู้ว่าจบจริงๆคือจบยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเธอตายด้วยแล้วความแค้นก็ยังมีอยู่อะไรก็ว่านไปนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวฮอร์เรอร์นะ
มันก็เลยมันต้องใช้เนื้อหาตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากเล่นก็โหลดคลายเฟรนด์สตรีมมาแล้วก็เข้าไปที่คอสตอมแคมเปญนะครับเดี๋ยวก็จะเจอเองบ๊ายบายครับ